การสมรภูมิข่าว 92.5 โดยปรเมศผู้โตและทีมงานสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยสวัสดีค่ะผู้ฟังค่ะ 14 นาฬิกากับอีก 12 นาทีค่ะต้อนรับเข้าสู่ช่วงเวลาของรายการสมรภูมิข่าว 92.5 นะคะวันนี้พบกันค่ะตรงกับวันพฤหัสบดีที่ 25 เดือนเมษายนพุทธศักราช 2567 นะคะกับดิฉันสิรินรัตน์จันทมาศค่ะวันนี้เจอเรื่องราวข่าวสารส่วนใหญ่เนี่ยข่าวออกมาเยอะข่าวการเมืองก็แย่นะคะโดยเฉพาะเรื่องของการปรับคณะรัฐมนตรีวันนี้ก็มีความเคลื่อนไหวพอสมควรเลยนะคะเขาเรียกว่าเศรษฐา2เดี๋ยวเราค่อยไปดูความคืบหน้ากันสักนิดหนึ่งแต่จะเตือนเรื่องของอากาศร้อนค่ะเพราะว่าระหว่างทางเดินทางมาจัดรายการเนี่ยโอ้โหอากาศวันนี้ยังคงร้อนอบอ้าวนะคะเช็คดูภูมิอากาศแต่ละพื้นที่เนี่ยเชื่อว่าวันนี้หลายๆคนเนี่ยนำมาโชว์กันในแพลตฟอร์มโซเชียลต่างๆ40องศาเซลเซียสก็เห็นมาแล้วนะคะบางคนอาจจะให้มากกว่านั้นบอกว่าบางพื้นที่เนี่ย43องศาเซลเซียสเลยทีเดียวนะคะเรียกได้ว่าช่วงนี้อากาศร้อนต้องระวังค่ะฟังจากกระทรวงสาธารณสุขนะคะออกมาเตือนว่าอากาศร้อนให้ระวังเรื่องของโรคลมแดดหนึ่งล่ะที่เราเห็นกันชัดเจนนะคะฮิสโตรกซึ่งเมื่อวานนี้บอกว่ามีผู้เสียชีวิตนะคะจากอาการฮิสโตรกหรือว่าโรคลมแดดเนี่ยภาพรวมที่เขาแถลงมาทั้งหมดเนี่ย30รายค่ะเสียชีวิตเพราะอากาศร้อนจัดเนี่ยถึง30รายเฝ้าระวังอย่างต่อเนื่องนะคะโดยเฉพาะผู้ที่มีโรคประจำตัวเราหลีกเลี่ยงกันสักหน่อยหนึ่งนะคะจากภาพบรรยากาศที่ต้องบอกว่าอากาศร้อนแบบนี้ถ้าหากว่าแดดจัดขนาดนั้นเลี่ยงได้เลี่ยงค่ะแล้ววันนี้นะคะติดตามดูเป็นไวรัลชื่อดังเลยเป็นข่าวต่างประเทศโอเคแหละไม่ได้เกี่ยวกับเรานะคะแต่พอเห็นภาพข่าวอากาศเขาก็ร้อนเหมือนกันพม่าเนี่ยก็อากาศร้อนมากแต่ว่าที่ที่ฉันจะบอกไปนี่ก็คือที่อินเดียค่ะอินเดียเนี่ยเป็นภาพที่เขาแชร์กันมาในโลกออนไลน์กันเยอะมากว่าผู้ประกาศข่าวอินเดียเนี่ยเป็นลมค่ะขณะถ่ายทอดสดแอร์สตูยังเอาไม่อยู่เลยค่ะนั่นคือมันร้อนมากนะคะเป็นผู้ประกาศข่าวสาวช่องดีดีนิวส์สัญชาติอินเดียระหว่างที่เธออ่านข่าวปฏิบัติหน้าที่อยู่เนี่ยค่ะเป็นลมเลยนะคะเพราะอากาศที่ร้อนเกินไปส่งผลให้เธอเนี่ยความดันโลหิตก็ลดลงแม้ว่าสตูดิโอจะมีเครื่องปรับอากาศมีแอร์ก็ตามนะคะแต่ว่าก็ไม่ได้ช่วยมากนักเพราะว่าวันนั้นน่ะวันที่เกิดเหตุเนี่ยอากาศมันร้อนมากนะคะและเธอมักจะไม่วางน้ำบนโต๊ะเพราะว่าต้องอ่านข่าวเพียงแค่30นาทีอย่างดิฉันเองเนี่ยมาจัดรายการก็ขออนุญาตนำขึ้นมาวางใกล้ๆโต๊ะนะจริงๆอากาศในห้องส่งของเราเนี่ยก็ต้องบอกว่าอากาศเย็นพอสมควรแถมต้องใส่เสื้อแขนยาวด้วยนะคะก็คงจะไม่เจอเหตุการณ์แบบนี้เพียงแต่ว่าอยากจะเตือนไปถึงคุณผู้ฟังนะคะหลายๆท่านไม่ว่าจะอยู่ที่จังหวัดไหนก็แล้วแต่เชื่อว่าโดยเฉพาะพื้นที่ภาคเหนือนะคะที่จะต้องเจออากาศร้อนจัดมากๆหรือแม้แต่ว่าภาคกลางก็ตามแต่นะคะเลี่ยงได้เลี่ยงค่ะเลี่ยงได้เลี่ยงนะคะจนกระทั่งเรื่องของไอ้ประเด็นเรื่องประหยัดไฟเหล่านี้เขาก็พูดถึงกันเยอะนะคะอย่างการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคการไฟฟ้าฝ่ายผลิตนะคะหรือแม้แต่ว่าหน่วยงานที่เกี่ยวข้องช่วงนี้จะเป็นหน่วยงานหลักๆเลยนะคะที่มีการโพสต์ในเพจชี้แจงให้กับพี่น้องประชาชนว่าจะสามารถประหยัดไฟได้ยังไงกันบางคนไม่ได้เป็นลมเพราะลมแดดนะเป็นลมเพราะเห็นบิลค่าไฟนะโอ้โหคือขึ้นเป็นเท่าตัวเลยนะคะจาก 1,000 สมมุตินะขึ้นมาเป็นเดือนละ 2,000 ก็มีนะคะบางคนจาก 2,000 เป็น 4,000 ขึ้นมาเท่าตัวจริงๆก็ประหยัดกันได้ไหมถามว่าในช่วงนี้ก็ลำบากนิดนึงนะคะเพราะจำเป็นต้องเปิดแอร์แต่สิ่งไหนที่จะช่วยได้เช่นการเปิดปิดแอร์นี่นะคะเปิดปิดๆเนี่ยอาจจะทำให้เปลืองไฟหน่อยฉะนั้นถ้าเปิดก็เปิดต่อเนื่องแล้วก็ตั้งเวลาปิดไว้ก็ดีเหมือนกันนะคะวันนี้มีอะไรที่น่าสนใจบ้างนะคะสำหรับในส่วนของประเด็นนอกจากอากาศร้อนที่เราเตือนกันไปเนี่ยนะคะมีเรื่องนี้กันนิดนึงค่ะพอดีว่ามีการพูดถึงแล้วก็เตือนภัยกันระหว่างมิจฉาชีพไปสร้างบัญชีไลน์ปลอมล่าสุดสำนักงานกสทช.ค่ะเขาส่ง SMS นะคะเชิญชวนแอดไลน์เพิ่มเพื่อน
เลยงงกันเลยว่าสรุปแล้วเป็นกสทช.จริงหรือว่ากสทช.ปลอมนะคะมีการหลอกลวงกันเช่นนั้นเป็นภาพที่คุณไตรรัตน์วิริยะสิริกุลนะคะรองเลขาธิการกสทช.รักษาการเลขาธิการกสทช.ออกมาเปิดเผยว่าพวกมิจฉาชีพค่ะหลอกลวงอย่าไปเชื่อนะคะไปหลอกลวงว่านี่นะเป็นไลน์ของสำนักงานกสทช.นะเชิญชวนแอดไลน์รองเลขาธิการไม่มีนะคะไม่มีนโยบายแบบนี้ที่แบบจะส่งข้อความไปหาแล้วบอกว่าแอดไลน์รองเลขาธิการมาเชิญชวนมาแอดไลน์จะไปเชิญชวนทำไมถูกไหมในภาพของความเป็นจริงเลยต้องมาย้ำมาเตือนกันหน่อยยืนยันว่าสำนักงานกสทช.ไม่มีนโยบายส่งข้อความไปหาพี่น้องประชาชนผ่านทางบัญชี LINE Official Account นะคะแล้วก็ไม่มีนโยบายรับลงทะเบียนซิมเพื่อยืนยันตัวตนผ่านทุกช่องทางค่ะถ้าหากว่าพี่น้องประชาชนครอบครองซิมการ์ดตั้งแต่6เลขหมายขึ้นไปแล้วคุณต้องการลงทะเบียนซิมก่อนถูกระงับการใช้งานอันนี้ต้องรีบหน่อยนะคะรีบติดต่อสอบถามช่องทางการลงทะเบียนผ่านคอลเซ็นเตอร์ของผู้ให้บริการโทรศัพท์เคลื่อนที่โดยตรงนะคะเพื่อจะได้ป้องกันการหลอกลวงจากมิจฉาชีพที่แอบอ้างอันนี้ก็ฝากกันก่อนนะคะเพราะว่าเป็นเรื่องมิจฉาชีพเนี่ยพอเห็นข่าววันนี้ช่วงบ่ายปุ๊บเนี่ยรีบหยิบมาเลยส่วนเรื่องการปรับครม.ตะกี้แตะไปนิดนึงนะคะว่าไปถึงไหนยังไงละก็ค่อนข้างที่จะชัดเจนอยู่หนึ่งเรื่องก็คือว่าคุณพิชัยนี่ซึ่งก็เรียกได้ว่าเป็นที่จับตามองว่าจะมาดำรงตำแหน่งรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังแน่แท้แล้วน่าจะ 99.99% รอประกาศอย่างเป็นทางการอีกทีนึงนะคะล่าสุดมีแหล่งข่าวออกมาจากตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยค่ะว่านายพิชัยชุนหะวชิระประธานกรรมการตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยได้ลาออกนะคะได้ขอลาออกจากตำแหน่งไปละเมื่อวานนี้ค่ะ24เมษายนก็มีการคาดการณ์กันละค่ะว่านายพิชัยเนี่ยน่าจะไปดำรงตำแหน่งรัฐมนตรีว่าการกระทรวงตามที่กระแสข่าวว่านะคะไปครั้งแน่นอนแล้วก็คณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์เนี่ยได้มีมติแต่งตั้งกรรมการตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย3คนจริงๆอ่ะ1ใน3ถ้าย้อนกลับไปตอนต้นเดือนมกราคมหรือว่าต้นปีเนี่ยก็จะทราบว่าคุณพิชัยเป็นหนึ่งในนั้นนะคะมีวาระดำรงตำแหน่งเขานับตั้งแต่วันที่5กุมภาพันธ์2567นะคะสรุปแล้วตอนนี้ลาออกแล้วนะคะน่าจับตามองสำหรับการปรับครม.ในรอบนี้อีกเรื่องนึงที่น่าสนใจนะคะวันนี้มาเป็นประเด็นข่าวเมื่อวานปปง.เขาระงับบัญชีม้า 300,000 บัญชีค่ะมูลค่าไม่ใช่น้อยๆเลยนะคะ923ล้านบาทนะคะคุณผู้ฟังวันนี้เราจะหยิบเรื่องนี้มาพูดคุยเจาะลึกกันสักหน่อยนะคะโดยมีท่านผู้อำนวยการกองกฎหมายและโฆษกสำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินหรือปปง.ค่ะคุณวิทยานิติธรรมจะมาพูดคุยกับเรานะคะและตอนนี้สายพร้อมแล้วนะคะท่านผอ.คะสวัสดีค่ะสวัสดีครับค่ะเมื่อวานนี้ก็ติดตามข่าวนะคะผอ.คะคือในส่วนของการประกาศรายชื่อในครั้งนี้เห็นบอกว่าบัญชีม้ามีทั้งสิ้นถึง 300,000 บัญชีเลยเหรอคะครับก็ตามที่เราคาดการจากสถิติที่เรามีการดำเนินการกับบัญชีที่เกี่ยวข้องกับการช่อโกงประชาชนเนี่ยนะครับค่ะเราก็คาดว่าจริงๆแล้วเนี่ยบัญชีม้าเนี่ยมันน่าจะมีเกินกว่า 500,000 บัญชีจนเกือบถึง1ล้านบัญชีนะครับอันนี้คือประมาณการนะฮะค่ะดังนั้นมาตรการที่ว่าตามกฎหมายปปง.เนี่ยเรามีมาตรการสำคัญอันนึงในส่วนที่เกี่ยวกับเรื่องของการตรวจสอบเพื่อทราบข้อเท็จจริงเกี่ยวกับลูกค้าคือทางสำนักงานปปง.สามารถแจ้งรายชื่อลูกค้าที่มีความเสี่ยงเกี่ยวกับการกระทําความผิดมูลฐานเรื่องของการฉ้อโกงเนี่ยไปยังสถาบันการเงินนะครับเพื่อให้สถาบันการเงินพิจารณาระงับช่องทางการทำธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ได้นะครับซึ่งรายชื่อของบุคคลเหล่านี้ตอนนี้เราพิจารณาแล้วก็มีการประกาศรายชื่อไปทั้งสิ้น 33,000 กว่ารายชื่อค่ะซึ่งปรากฏว่า 33,000 กว่ารายชื่อเนี่ยไปเปิดบัญชีไว้ในสถาบันการเงิน 324,000 กว่าบัญชีนะฮะซึ่งบัญชี 320,000 กว่าบัญชีที่ว่าเนี่ยตอนนี้ถูกจำกัดช่องทางในการทำธุรกรรมไม่สามารถ
โอนเงินทางอิเล็กทรอนิกส์ได้นะครับอันนี้ก็จะเป็นการบรรเทาความเสียหายให้กับประชาชนนะครับซึ่งในประเด็นเนี้ยท่านเลขาธิการปปง.มีเป้าหมายว่าในปีงบประมาณเนี้ยอย่างน้อยเราจะต้องสามารถจำกัดช่องทางการทำธุรกรรมในลักษณะที่เกี่ยวข้องกับบัญชีม้าเนี่ยให้ได้อย่างน้อย1ล้านบัญชีค่ะครับอันนี้คือมาตรการป้องกันกับบัญชีที่มีการเปิดอยู่ในระบบปัจจุบันนะครับทีเนี้ยมันก็มีมาตรการอีกอันนึงครับท่านโฆษกก็คือว่ามาตรการในการคุมกำเนิดบัญชีเพราะไม่เช่นนั้นแล้วเนี่ยปปง.ปราบไปเท่าไหร่เนี่ยมันก็ไม่หมดค่ะมาเปิดบัญชีธนาคารได้โดยง่ายนะครับซึ่งบางครั้งในการเปิดบัญชีเนี่ยประชาชนอาจจะยังไม่รู้ว่าทุกวันเนี่ยมันมีโทษในทางอาญาอยู่นะค่ะแล้วก็บางทีก็ได้รับอามิสสินจ้างในเงินไม่กี่บาทนะครับตรงเนี้ยปปง.ก็เลยมีความจำเป็นครับที่ต้องคุยกับทางธนาคารแห่งประเทศไทยหามาตรการนะครับให้บุคคลเนี่ยมีบัญชีเท่าที่จำเป็นนะครับแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นก็ต้องระมัดระวังไม่ให้ไปกระทบกับการทำธุรกิจโดยปกติธุระของประชาชนด้วยนะครับซึ่งบางครั้งก็ต้องดูเรื่องของความสามารถเรื่องอาชีพนะครับเช่นน้องๆบางคนเป็นนักเรียนนักศึกษาอย่างเงี้ยมันควรจะมีเกิน 2-3 บัญชีไหมมันก็แปลกค่ะอย่างเงี้ยมันจะแปลกแล้วหรือบางทีชาวบ้านมีรายได้หลักหนึ่งไม่เกินกี่หมื่นบาทแต่ก็มีหลายบัญชีซึ่งบัญชีเหล่านี้บางส่วนก็ถูกนำมาใช้เป็นช่องทางเป็นบัญชีม้าอันนี้ก็เป็นมาตรการที่ทางสำนักงานปปง.เราพยายามหามาตรการในการที่จะลดความเสี่ยงของประชาชนนะครับเพราะว่าบัญชีเหล่านี้จะถูกใช้เป็นการรับโอนเงินที่ประชาชนเวลาถูกหลอกก็จะโอนผ่านบัญชีเหล่านี้ครับค่ะอย่างตะกี้ที่บอกว่าคือก็ต้องร่วมมือกับธนาคารแห่งประเทศไทยเนี่ยอย่างนี้พอจะทราบได้ไหมคะอย่างประชาชนอยากจะทราบว่าเอ๊ะจำกัดไหมว่าเราเองควรจะเปิดบัญชีได้กี่บัญชีกันแน่คะท่านผู้อำนวยการคือตอนเนี้ยพิจารณาว่าเปิดกี่บัญชีตรงส่วนเนี้ยยังไม่ได้ระบุยังไม่ได้ข้อสรุปเพราะว่าเราก็ไม่อยากไปจำกัดอะไรขนาดนั้นเช่นบางครั้งอย่างผมอาจจะทำธุรกิจนะมีความจำเป็นหลายบัญชีก็ไม่มีปัญหานะครับซึ่งปัจจุบันเนี่ยมาตรการในเรื่องของการตรวจสอบเพื่อทราบข้อจริงกับลูกค้าของสำนักงานปปง.เนี่ยเราก็ให้ดูในเรื่องของสถาบันการเงินเหมือนกันในการพิจารณาที่จะทำธุรกรรมกับลูกค้าเนี่ยบางครั้งถ้าเขามีความสงสัยเขาก็สามารถเรียกข้อมูลได้นะครับแต่ทีนี้อย่างนี้ฮะคือถ้ามันธนาคารเดียวมันไม่มีปัญหาไงครับค่ะเป็นล็อกเปิดกับธนาคาร A นะฮะธนาคาร A เขาอาจจะรู้วิทยาเนี่ยมีกี่บัญชีแต่บางทีธนาคาร A ก็ไม่รู้ว่าวิทยาเนี่ยยังมีบัญชีอยู่กับธนาคาร B C D E อยู่หรือเปล่าค่ะนะอันนี้ก็เป็นประเด็นที่ทางเรากับธนาคารแห่งประเทศไทยก็ต้องมาหาวิธีการผูกข้อมูลอย่างเนี้ยนะครับว่าในแต่ละคนเนี่ยสุดท้ายแล้วแต่ละคนมีข้อมูลบัญชีกี่บัญชีนะครับเพื่อประโยชน์ในการที่จะมาป้องกันในเรื่องบัญชีมาในลักษณะแบบนี้ครับค่ะแต่ข้อสังเกตอย่างที่ท่านผู้อำนวยการบอกก็คือว่าเป็นนักศึกษาจะไปเปิดหลายบัญชีได้ยังไงเงี้ยคือเราจะมองอย่างนี้ใช่ไหมคะเพราะว่าประชาชนก็สงสัยเหมือนกันเราจะสืบทราบได้ยังไงว่าในคนนี้ในกอในขอเนี่ยคนนี้เป็นบัญชีม้าแน่แล้วไงคะใช่ครับอันนี้ต้องระมัดระวังแต่ทีนี้ตอนนี้ภาครัฐเองเนี่ยก็คือทางกองบัญชาการป้องกันปราบปรามอาชญากรรมทางเทคโนโลยีนะหรือตำรวจไซเบอร์สอทของสำนักงานตำรวจแห่งชาติตอนนี้เราก็มีทำเว็บไซต์ techdot.com ขึ้นมานะครับเพราะว่าข้อมูลบัญชีที่เกี่ยวข้องกับบัญชีม้าหรือเบอร์โทรศัพท์ที่อาจจะเกี่ยวข้องกับเรื่องของการช่อโกงประชาชนเนี่ยถ้าประชาชนสงสัยครับสามารถไปตรวจสอบในเว็บไซต์นี้ได้เลยนะครับในเบื้องต้นนะฮะเช่นก่อนที่เราจะโอนมีเลขบัญชีอยู่แล้วอาจจะลองกรอกเลขบัญชีลงไปตรวจสอบในเว็บไซต์ดูนะครับหรือหมายเลขโทรศัพท์เช็คกับเว็บไซต์ดูถ้ามันเป็นข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับการกระทำความผิดตรงนี้มันจะมีการแจ้งเตือนขึ้นมาครับว่าบัญชีต่างๆที่ท่านเอามาตรวจสอบแล้วมันเกี่ยวข้องกับกรณีของการหลอกลวงประชาชนยังไงอะไรยังไงบ้างมันจะสามารถตรวจในเบื้องต้นได้ครับค่ะยังไงก็ตามรายชื่อตะกี้ที่ท่านผู้มีการแตะไปก็คือ 30,000 กว่ารายแล้วก็ 320,000 กว่าบัญชีเหล่านี้เขาก็ถ้าเขาต้องการทำธุรกรรมเนี่ยคือทางแบงกิ้งเท่านั้นใช่ไหมคะที่เขาจะไม่สามารถทำได้ครับเราจำกัดช่องทางทางอิเล็กทรอนิกส์แต่ว่าเคาน์เตอร์ธนาคารการจะทำธุรกรรมเขาต้องเดินไปที่เคาน์เตอร์ครับค่ะซึ่งปัจจุบันเนี่ยแทบจะไม่ค่อยมีมาที่เคาน์เตอร์เลยใช่จากสถิติที่เรามีการติดตามดูนะครับ 30,000 กว่ารายเนี่ย
นะ 30,000 กว่าล้านเนี่ยแตกได้ 300,000 กว่าบัญชีแต่ละคนนี่ก็หมายความว่าเปิดหลายบัญชีใช่มั้ยฮะค่ะมากมากต่างเพราะว่าถ้าสมมติว่า 33,000 กว่ารายเนี่ยนะคะคุณผู้ฟังก็ต้องมีหลายคนก็บอกว่าถ้าเบิ้ล2มันก็ประมาณ 60,000 ใช่มั้ยคะอันนี้คือ 324,000 นี่คือเยอะมากนะต่อรายแล้วก็มันก็ยังสถิติเข้ามาเรื่อยๆอย่างที่บอกฮะตอนนี้ก็เกือบ 400,000 บัญชีละที่เรามีการประกาศแล้วก็มีการจำกัดช่องทางไปนะครับแต่อย่างที่บอกว่าเราจำกัดเฉพาะช่องทางอิเล็กทรอนิกส์ของบุคคลที่เกี่ยวข้องดังนั้นนะมันถึงจะมีความยากลำบากผมขออนุญาตแจ้งเตือนประชาชนนิดนึงได้ไหมครับว่าถ้าท่านยุ่งเกี่ยวกับบัญชีม้าเนี่ยท่านจะโดนมาตรการอะไรได้ค่ะกรณีรับจ้างเปิดบัญชีม้าที่บางทีได้ข่าวว่า500-600ถึงพันเนี่ยค่ะถูกต้องครับถูกต้องครับอันนี้ความยากลำบากของท่านอันหนึ่งแล้วก็คือรายชื่อของท่านเนี่ยจะเป็นรายชื่อเสี่ยงละค่ะซึ่งบางครั้งท่านอาจจะไปเปิดบัญชีที่ท่านทำธุรกรรมตามปกติแต่ท่านจะมีความยากลำบากในการทำธุรกรรมต่อไปแล้วนะครับอย่างแรกเลยคือตามพ.ร.ก.พระราชกำหนดมาตรการป้องกันและปราบปรามอาชญากรรมทางเทคโนโลยีนะหรือพ.ร.ก.บัญชีม้าที่เราเรียกเป็นภาษาบ้านๆเนี่ยนะครับมีโทษจำคุกไม่เกิน3ปีนะครับปรับไม่เกิน 300,000 บาทอันนี้อย่างแรกนะครับอย่างที่2ถ้าบัญชีที่ท่านไปเปิดเนี่ยมันถูกใช้ในการรับโอนเงินจากการช่อโกงนะครับท่านอาจจะมีความผิดฐานสนับสนุนหรือเป็นตัวการร่วมในความผิดเกี่ยวกับการช่อโกงประชาชนด้วยนะฮะ3ท่านก็ยังประวัติติดตัวนะครับเวลาจะไปสมัครงานหรือไปทำอะไรต่อไปในอนาคตไปเรียนหนังสือเนี่ยมันก็จะเป็นความยากลำบากต่อตัวท่านอีกนะครับ4ท่านอาจจะถูกดำเนินคดีหลายท้องที่ต่างกรรมต่างวาระครับเพราะว่าความผิดเกี่ยวกับการช่อโกงเนี่ยมันทั่วประเทศมันหลอกเนี่ยมันไม่รู้บางทีท่านอาจจะถูกแจ้งความที่เชียงใหม่ไปถูกแจ้งความที่สงขลาด้วยก็เป็นไปได้เพราะบางทีท่านถูกหวานไปในสังคมออนไลน์ไปทั้งหมดนะฮะ5นะครับท่านอาจจะถูกฟ้องเรียกความเสียหายในทางแพ่งอีกนะฮะจากเหยื่อแก๊งคอลเซ็นเตอร์เพราะเขาเสียเงินไปมันก็เป็นความผิดเกี่ยวกับการละเมิดที่เขาสามารถฟ้องในทางแพ่งเมื่อท่านแพ้ในทางแพ่งเนี่ยทรัพย์สินท่านที่ได้มาโดยสุจริตท่านอาจจะถูกบังคับคดีก็ได้ค่ะครับ6มันอาจจะมันเป็นความผิดมูลฐานตามกฎหมายปปง.นะครับซึ่งในกรณีดังกล่าวเนี่ยท่านอาจจะต้องถูกปปง.ตรวจสอบธุรกรรมทางการเงินและถูกยึดทรัพย์ตามกฎหมายฟอกเงินด้วยนะครับแล้วก็7ครับไอ้ทรัพย์ดังกล่าวเนี่ยเป็นทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการกระทำความผิดมูลฐานนะฮะในเมื่อมันโอนเข้าบัญชีของท่านแล้วเนี่ยมันเข้าข่ายเป็นการรับโอนทรัพย์สินที่ได้จากการกระทำความผิดมันเป็นความผิดอาญาฐานฟอกเงินครับโอ้โหฟอกเงินนี่ร้ายแรงเลยนะคะท่านผอ.ร้ายแรงครับพี่เพราะว่าโอนครั้งหนึ่งเนี่ยความผิดจับไม่เกิน10ปีพี่ก็เลยคิดดูถ้าเกิดรับโอนสัก10ครั้งอ่ะก็ติดกรรมค่ะก็บวกกันเข้าไปดังนั้นไอ้ปัญหาตรงส่วนนี้ผมก็เข้าใจว่าประชาชนบางส่วนยังไม่ทราบเราก็ยังประชาสัมพันธ์แต่มันก็ยังมีมาเรื่อยๆครับแต่ถ้าเล่าให้ฟังก็อย่างน้อยก็เป็นการแจ้งเตือนประชาชนให้ทราบในเบื้องต้นครับค่ะว่าความผิดโอ้โหคือประวัติการไปสมัครงานสมัครเรียนนี่ก็ลำบากแล้วนะคะหรือจะต้องโดนต้องคดีอีกเหล่านี้แล้วต่อจากนี้ไปเนี่ยเรื่องของการเปิดบัญชีใหม่เนี่ยจะยากขึ้นไหมคะถ้าเป็นเช่นนั้นนี่แหละครับอันนี้เป็นมาตรการที่เราเรียกว่ามาตรการป้องกันค่ะเพราะทุกวันนี้เราไปปราบที่ปลายทางใช่ไหมฮะค่ะเราไปปราบปลายทางคือไปปราบไอ้บัญชีที่มีการเปิดแล้วแต่มาตรการป้องกันตอนนี้ทั้งนโยบายท่านนายกนะครับท่านก็มีการฝากกำชับเพราะว่าความเดือดร้อนกับประชาชนเกี่ยวกับเรื่องนี้มันมีความเสียหายในวงกว้างเมื่อวานอปง.ก็เพิ่งมีการประกาศผลการดำเนินการในรอบ6เดือนของเรามาเห็นไหมฮะเรามีการดำเนินการไปตั้ง10,000กว่าล้านนะฮะและซึ่งก็จะมีกระบวนการที่เกี่ยวกับการคุ้มครองสิทธิคนที่ถูกหลอกในอีกประมาณเกือบ 4,000-5,000 ล้านนะคือแปลว่ามาตรการป้องกันอันนี้สำคัญมาตรการในการจำกัดช่องทางในการเปิดบัญชีเนี่ยแต่ว่ามันต้องมีความชัดเจนเพราะอย่างที่เรียนว่าปัญหาสำคัญคือยาไม่ให้เด็กครบสภาพธุรกิจที่เขาทำธุรกิจโดยถูกต้องตามกฎหมายด้วยแต่ก็ต้องขออนุญาตคุยกับทางธนาคารแห่งประเทศไทยนิดนึงแล้วก็ในเรื่องนี้นอกจากธนาคารแห่งประเทศไทยแล้วครับก็ยังมีความจำเป็นที่ต้องคุยกับกสทช.ครับในเรื่องของซิมมานะฮะเหมือนกันเหมือนบัญชีธนาคารหรือบางคนที่ซิมอยู่ในมือเป็นร้อยซิมก็มีนะครับตอนนี้เขาให้ไปยืนยันตัวตนอยู่นะถ้ามีคนที่ถือครองซิมถ้าไม่ยืนยันตัวตนเราต้องมีการระงับเป็นมาตรการที่ออกมาแล้วค่ะนะกสทช.เนี่ยเริ่มไปเร็วละนะว่ามีกี่ซิมจะต้องมายืนยันไม่ยืนยันเราต้องมีการระงับนะค่ะป้องกันแล้วจะคล้ายกันว่าเอาซิมเนี่ยไปใช้เพราะว่าบัญชีมันจะต้องผูกติดกับเบอร์มือถือไงฮะค่ะนี่ไม่งั้นไม่สามารถใช้แอปธนาคารได้นะครับแต่ว่าเรื่องของบัญชีธนาคารตอนเนี้ย
เราพยายามเร่งรัดหาลือกันอย่างต่อเนื่องคุยกับธนาคารในประเทศไทยครับเรื่องของการเปิดบัญชีให้มันเกิดความเหมาะสมกับบุคคลแต่ละคนและก็แต่ละที่บุคคลเอาเล่าให้ฟังนิดนึงครับว่าบัญชีม้าตอนนี้มันมีความอัพแอดวานซ์อีกนิดนึงว่าตอนนี้เริ่มนำนิติบุคคลมีการไปจดทะเบียนเป็นนิติบุคคลกันทั้งหมดแล้วเอามาใช้เป็นการเปิดบัญชีเพื่อสร้างความน่าเชื่อถือให้กับบัญชีนั้นค่ะสมมุติเช่นผมส่งบัญชีให้หุ้นส่วนจำกัดวิทยาจำกัดอย่างเงี้ยพี่ก็จะมีความมั่นใจว่าเวลาเราโอนมันก็ไม่ใช่บุคคลนี่ไม่น่าจะโดนหลอกเงี้ยเริ่มเข้ามาแล้วคือพวกมิจฉาชีพเริ่มคิดวิธีการช่องทางใหม่ๆเพื่อมาหลอกประชาชนเรื่อยๆครับซึ่งภาครัฐเองเนี่ยก็เหมือนว่าไล่ตามนะครับแต่ว่าอย่างที่บอกครับพอว่าเรื่องพวกนี้บางครั้งมันก็ต้องใช้ความรอบคอบในการดำเนินการนะครับเพราะไม่งั้นมันอาจจะไปกระทบกับคนที่เขาสุจริตเพราะเอาจริงๆที่ไอ้บัญชีม้าที่ว่า500,000 ล้านบัญชีเนี่ยเมื่อเทียบเป็นปริมาณกับบัญชีที่มันถูกต้องมันก็เป็นหลักไม่ถึง 1% นะครับค่ะกับบัญชีที่มันถูกต้องซึ่งบางครั้งก็มีความจำเป็นที่ต้องมีความรอบคอบในการใช้มาตรการในเรื่องเหล่านี้พอสมควรครับก็เลยต้องร่วมมือกับหลายหน่วยงานนะคะมาป้องกันดีกว่านะคะเพราะว่าบางคนถ้าหากว่าโดนมิจฉาชีพไปแล้วการที่เราจะได้เงินคืนมามันก็ยากนะคะผู้บริการถูกต้องครับถูกต้องครับพี่ยากมากค่ะนะคะท้ายนี้มีอะไรฝากไปถึงคุณผู้ฟังอีกบ้างไหมคะเพิ่มเติมเชิญเลยค่ะครับก็อย่างที่ได้กรุณาเกริ่นไว้นะครับว่าทุกวันนี้อยากให้ท่านชั่งใจก่อนที่จะมีการโอนเงินนะครับไปให้กับใครตามที่มีการชักจูงนะครับโดยเฉพาะส่วนราชการต่างๆเนี่ยที่ถูกมัดถูกอ้างนะครับในการเช่นบอกว่าโทรมาจากสำนักงานปปง.นะครับเนี่ยบัญชีของท่านถูกใช้ในการฟอกเงินถ้าอยากแสดงความบริสุทธิ์ใจให้โอนเงินมาให้ปปง.ตรวจสอบอย่างนี้เป็นต้นทุกส่วนราชการไม่มีนโยบายนะครับในการที่จะให้ประชาชนโอนเงินมาให้ส่วนราชการต่างๆไม่มีครับค่ะดังนั้นท่านให้ท่านสันนิษฐานไว้ก่อนว่าน่าจะถูกหลอกไม่โอนดีที่สุดนะครับในกรณีที่คนไม่รู้จักแล้วให้เราไปโอนเงินต่างๆเนี่ยเป็นการป้องกันอย่างที่ท่านผู้ดำเนินการได้กรุณาเติมนำไปเมื่อสักครู่ด้วยครับค่ะได้ค่ะวันนี้ขอบพระคุณมากเลยนะคะท่านผู้ดำเนินการคะครับขอบคุณครับค่ะสวัสดีค่ะค่ะคุณวิทยานีติธรรมนะคะผู้อำนวยการกองกฎหมายและท่านเป็นโฆษกนะคะสำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินหรือปปง.ค่ะมาย้ำเตือนพี่น้องประชาชนนะคะคือตอนนี้เป็นเรื่องของการป้องกันกันไว้ก่อนเพราะว่าถ้าโดนกันไปแล้วเนี่ยอย่างที่บอกค่ะเงินที่ได้ไปจากพวกมิจฉาชีพมันหลอกลวงเราไปเนี่ยก็เอายากบางทีเงินเก็บมาทั้งชีวิตนะคะหรือบางคนเป็นเงินยามเกษียณเนี่ยค่ะก็เสียดายฉะนั้นแล้วตอนนี้เขาอาจจะเข้มหน่อยนะคะเขาร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องใช้คำว่าตัดวงจรบัญชีม้าตอนนี้ทั้งสิ้นเนี่ย 324,607 บัญชีเป้าหมายที่ปปง.เขาตั้งเอาไว้ภายในสิ้นปีนี้ค่ะปี2567เนี่ยค่ะให้ครบจำนวน1ล้านบัญชีแต่ตอนนี้ได้เกือบ 400,000 บัญชีละผ่านไป1ไตรมาสนะคะตอนนี้อยู่ช่วงของไตรมาสที่2และเตือนย้ำอีกรอบหนึ่งก็แล้วกันนะคะสำหรับการเปิดบัญชีคุณรับจ้างเปิดบัญชีเนี่ยนั่งไล่ฟังมาตะกี้เนี่ยนะคะหนักนะคะไม่ว่าจะเป็นข้อ1 2 3 4 5 6 7ข้อนะคะคือคุณถูกดำเนินคดีแน่ละเรื่องของรับจ้างเปิดบัญชีซึ่งมีโทษจำคุกไม่เกิน3ปีเงินที่คุณรับจ้างเปิด500ถึง 1,000 แต่เวลาคุณโดนปรับเนี่ยเป็นแสนนะคะถ้าไม่มีทำไงต้องติดคุกหรือบางทีต้องทั้งจำทั้งปรับอย่างที่ว่านะที่สำคัญเลยคดีที่จะไปเนี่ยโดนทั้งช่อโกงกันโชครีดเอาทรัพย์เป็นความผิดทางอาญาก็หนักอีกอะค่ะไหนจะมีประวัติอาชญากรรมติดตัวอีกโอ้โหรับเงิน 500-1,000 หนักเลยทีนี้นะคะอนาคตนี่ลำบากลำบนเลยนะคะแล้วก็ท่านก็จะถูกดำเนินคดีหลายท้องที่ต่างกรรมต่างวาระอีกไปรับจ้างเปิดกี่บัญชีก็นับตามไปตามพื้นที่ที่ผู้ร้ายนำบัญชีของท่านไปใช้แล้วไหนจะถูกฟ้องเรียกค่าเสียหายทางแพ่งจากผู้เสียหายที่เป็นเหยื่ออีกนะคะแล้วถ้ามีความผิดอีกก็เนี่ยค่ะอาจจะถูกยึดทรัพย์บางคนบอกว่าไม่เป็นไรทรัพย์ไม่มีให้ยึดแต่คุณติดคุกนะคะฝากกันไว้และที่สำคัญอย่าลืมคุณอาจจะโดนเรื่องของคดีฐานฟอกเงินกันด้วยค่ะเดี๋ยวพักกันก่อนนะคะเดี๋ยวช่วงหน้าเนี่ยถ้ามีเวลา
อาจจะได้ไปเยี่ยมชมโครงการความร่วมมือพัฒนาจุดผ่านแดนถาวรสตึงบทที่จังหวัดสระแก้วนะคะรวมไปถึงประเด็นข่าวที่น่าสนใจอื่นๆรอกันอยู่ในช่วงต่อไปพักสักครู่ค่ะน้ำท่วมไทยแผ่นดินไหวเมียนมาไฟป่าอินโดนีเซียจะเกิดภัยพิบัติใดในอาเซียนก็อุ่นใจเพราะความช่วยเหลือจากคลังเก็บสิ่งของทางไกลของอาเซียนหรือคลังเดลซ่าศูนย์กลางการจัดเก็บและกระจายสิ่งของช่วยเหลือให้แก่ประเทศอาเซียนที่ประสบภัยพิบัติพร้อมช่วยประสานงานและเพิ่มศักยภาพการรับมือภัยพิบัติในระดับภูมิภาค One ASEAN One Responseกรมประชาสัมพันธ์ร่วมกับกรุงเทพมหานครขอเชิญร่วมกิจกรรมดนตรีในสวนเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา6รอบครั้งที่2พบกับศิลปินแชมป์เพลงเอกทัศน์กิติทัศน์แบงค์เฉลิมรัตน์เซมพานุรุตโอชุติมาและวงดนตรีกรมประชาสัมพันธ์อาทิตย์ที่28เมษายนนี้ณสวนวชิระเบญจทัศน์หรือสวนรถไฟกรุงเทพมหานครตั้งแต่17นาฬิกาเป็นต้นไปจิตเธอไม่คิดจะพาลูกไปบำบัดหรอฉันกลัวฉันไม่กล้าอีกอย่างน่ะฉันอายชาวบ้านด้วยฟังนะจิตรัฐเข้าถือว่าผู้เสพทุกคนเป็นผู้ป่วยและให้โอกาสในการบำบัดรักษารวมถึงดูแลช่วยเหลือให้สามารถกลับมาใช้ชีวิตในสังคมได้อย่างปกติสุขนะพบผู้ใกล้ชิดใช้ยาเสพติดขอให้ทำความเข้าใจและแนะนำให้เข้ารับการบำบัดรักษาได้ที่โรงพยาบาลของรัฐทุกแห่งตามสิทธิหลักประกันสุขภาพสอบถามเพิ่มเติมสายด่วน1165ท่านกำลังฟังรายการสมรภูมิข่าว 92.5 โดยปรเมศผู้โตและทีมงานสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยมากันต่อในช่วงที่2นะคะ14นาฬิกากับอีก39นาทีนะคะผู้ฟังในช่วงนี้ค่ะเราจะได้มาดูภาพรวมกันนิดนึงก่อนนะคะก่อนที่จะไปดูภาพบรรยากาศนะถ้าไม่ติดปัญหาของสัญญาณเพราะว่าเขาเดินทางไปกัมพูชานะคะในส่วนของสื่อเป็นกิจกรรมสื่อมวลชนสัญจรประจำปีงบประมาณ2567ในพื้นที่โครงการพัฒนาจุดผ่านแดนถาวรสตึงบทแล้วก็ถนนเชื่อมโยงไปยังถนนหมายเลข5ราชอาณาจักรกัมพูชาณจังหวัดสระแก้วแล้วก็เมืองเสียมราชกัมพูชานะคะจริงๆออกเดินทางตั้งแต่เมื่อวานนี้ละวันพุธที่24เมษายนแล้วก็การเดินทางไปยังบริเวณชายแดนไทยกัมพูชานี่คือวันนี้นะคะเดี๋ยวคงจะได้ทราบบรรยากาศถ้าสายของเราพร้อมจะได้ว่ากันอีกทีนึงนะคะวันนี้เนี่ยมีเรื่องหนึ่งนะที่หลายคนจับตามองอยู่นี่ก็คือเรื่องของไฟไหม้โกดังเก็บสารเคมีที่3ที่โรงงานวินโพลิสนะคะคืบหน้าให้ฟังนิดนึงแล้วกันแล้วก็นายกรัฐมนตรีเศรษฐาทวีสินนะคะรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังก็สั่งการไปละเพราะว่าช่วงนี้เจอกันบ่อยเนาะเรื่องของพวกสารเคมีต่างๆเนี่ยมันก็จะมีผลกระทบต่อพี่น้องประชาชนกันด้วยนะคะที่อยู่ใกล้ๆแล้วก็มีการรวมตัวของพี่น้องแถวนั้นนะคะประมาณ100กว่าคนเมื่อวานที่ติดตามประเด็นข่าวนี้ด้วยนะเพราะเขาได้รับผลกระทบจากเพลิงไหม้โกดังเก็บสารเคมีโรงงานวินโพลิสที่ระยองไหม้มาตั้งแต่ช่วงกลางดึก23เมษายนที่ผ่านมาเสร็จทีนี้วันนี้มาเกิดไฟปะทุอีกครั้งหนึ่งค่ะภายในโกดังที่3ทำให้เจ้าหน้าที่ดับเพลิงเลยต้องไปเร่งประสานทีมดับเพลิงนะคะของบริษัท NPC มาช่วยมาพร้อมกับผู้เชี่ยวชาญด้วยนะคะซึ่งสถานการณ์เรื่องของไฟไหม้นะตอนนี้ที่บอกว่าปะทุขึ้นอีกครั้งเนี่ยเป็นโรงงานที่3เนี่ยเป็นจุดที่เจ้าหน้าที่ดับเพลิงได้ไปใช้รถแบ็คโฮแขนยาวไปตักดินออกมาแล้วก็ทรายกลบไว้แต่มันไม่สามารถควบคุมไฟไหม้ได้ก็เลยเกิดปะทุขึ้นมาใหม่นี่แหละค่ะซึ่งเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นก็เลยทำให้กลุ่มควันเนี่ยโพยพุ่งขึ้นมาอีกครั้งชาวบ้านนะก็เดือดร้อนแล้วค่ะเพราะตอนนี้บางส่วนเนี่ยที่อยู่ใกล้ๆเนี่ยเขาอพยพไปแล้วนะคะเขาก็อยากจะกลับมาบ้านกันละแต่กลับยังไม่ได้ค่ะเพราะควันยังโพยพุ่งอยู่ก็ต้องไปอาศัยบ้านญาติบ้างก็ว่ากันไปเจ้าหน้าที่เร่งดับไฟให้อีกครีนึงนะคะมีนายอำเภอบ้านค่ายค่ะคุณทศพลบวรโมทเองก็เรียกประชุมทีมนักดับเพลิงแล้วก็ขอร้องนะคะร้องขอให้ทีมเจ้าหน้าที่ดับเพลิงจากบริษัท NPC ที่อยู่ในนิคมอุตสาหกรรมมาบตาพุดเนี่ยค่ะได้ส่งผู้เชี่ยวชาญด้านการดับเพลิงเข้ามาช่วยนำสาร F500
เข้าฉีดดับไฟไปเนื่องว่าสารดังกล่าวนี้ค่ะจะเข้าหุ้มสารเชื้อเพลิงแล้วก็ลดความร้อนได้ดีกว่าน้ำหลายเท่าคือถ้าใช้น้ำอย่างเดียวเนี่ยไม่ได้ต้องนำสารนะคะนำสาร F500 มาช่วยด้วยนะคะปรากฏว่าได้ผลดีนะคะสรุปให้ฟังแบบนี้แล้วก็วันนี้หน่วยงานในพื้นที่ก็จะได้มีการปรับแผนแล้วก็ทำการเปิดหน้าดินแล้วก็ทรายออกมาเพื่อจะใช้สารดังกล่าวฉีดครอบคลุมอีกทีหนึ่งเขาเรียกว่าสาร F500 นะคะสถานการณ์ตอนเช้าพบว่าโกดังที่5โกดังที่5นี่มีเศษวัสดุแล้วก็ถังน้ำมัน200ลิตรทับถมเยอะมากเหมือนกันนะคะแล้วก็ยังมีกลุ่มควันไฟปกคลุมอยู่เจ้าหน้าที่ดับเพลิงก็เลยไปฉีดสเปรย์น้ำคลุมเอาไว้เพื่อป้องกันไฟปะทุอีกทีหนึ่งนะคะโดยมีทางเจ้าหน้าที่มูลนิธิบูรณะนิเวศเนี่ยค่ะเข้าไปตรวจวัดคุณภาพอากาศแล้วก็ยังพบว่าค่าไม่เกินมาตรฐานนะคะนี่อัปเดตให้ได้ทราบนะสำหรับไฟไหม้กากเคมีนะคะเป็นโรงงานเคมีที่จังหวัดระยองค่ะเอาละค่ะตอนนี้เราจะได้ไปติดตามบรรยากาศการเยี่ยมชมโครงการความร่วมมือพัฒนาจุดผ่านแดนถาวรสตึงบทจังหวัดสระแก้วแล้วก็การพัฒนาถนนเชื่อมโยงถนนหมายเลข5ของราชอาณาจักรกัมพูชานะคะซึ่งก็จะมีผู้สื่อข่าวได้รายงานให้เราทราบค่ะเราจะได้ไปพูดคุยกับคุณนพสรแก้วคำนะคะพร้อมอยู่ในสายค่ะคุณนพสรคะสวัสดีค่ะคุณนพสรคะสวัสดีค่ะคุณเซเลนการและคุณผู้ชมทางบ้านนะคะค่ะสวัสดีค่ะได้ยินไหมคะได้ยินค่ะแต่ว่าจะมีเสียงแทรกสวัสดีค่ะค่ะค่ะท่านนี้นะคะไม่เสียงค่ะค่ะตอนนี้ที่ฉันกำลังมุ่งหน้าไปสู่เสียงรากนะคะที่กัมพูชานะคะตอนนี้ฉันก็มาที่อำเภอสีโสพลนะคะจากคอยเป็ดค่ะคอยเป็ดเรานะคะจริงๆแล้วเส้นทางที่ดิฉันกำลังเดินทางเป็นดิฉันเดินทางด้วยเส้นทางทางธรรมชาติเป็นเส้นทางทางถนนนะคะที่เชื่อมต่อจากจังหวัดสระแก้วที่อำเภออรัญประเทศของประเทศไทยเรานะคะแล้วก็ค่ะมาที่ด่านสตึงบทหนองเตียนสตึงบทก็ทุกท่านจะทราบดีว่าที่ผ่านมานายกรัฐมนตรีทั้งท่านเก่าและท่านใหม่ก็เพิ่งมาเยี่ยมเยือนไปนะคะแล้วก็เพิ่งมาเปิดสะพานไปเมื่อไม่กี่ปีมานี้เองแล้วก็เน้นย้ำกำชับในเรื่องของด่านการค้าถาวรหลังสถานการณ์การแพร่ระบาดโควิด19คลี่คลายลงหน่วยงานต่างๆโดยเฉพาะด้านการค้าการลงทุนเขาขอให้เกิดเป็นด่านถาวรนะคะเพื่อที่จะได้ต่อการเข้ามาลงทุนแล้วก็ผ่านแดนระหว่างกันนะคะที่นี้ที่ดิฉันมาเยี่ยมชมเนี่ยนะคะคุณเสด็จรัตน์เป็นโครงการที่อยู่ประเทศไทยให้การสนับสนุนในเรื่องของเงินกู้ผ่านสถาบันของนีด้านะคะสำนักงานเนด้านะคะเป็นองค์การมหาชนที่อยู่ในสังกัดของกระทรวงการคลังเขาให้การสนับสนุนด้านเงินกู้บริบทก็คล้ายๆกับใจกล้าของญี่ปุ่นนี่แหละค่ะแต่ทีนี้ของเขาจะช่วยเหลือกับประเทศเพื่อนบ้านในกลุ่มอาเซียนประมาณ7-8ประเทศด้วยกันนะคะก่อนหน้านี้ก็จะมีที่ล่าสุดก็ที่หลวงพระบางที่เวียงจันทน์บ้านคำสว่างถ้าจำไม่ผิดก็จะเป็นเรื่องของการก่อสร้างสถานีรถไฟบ้านเวียงจันทน์คำสว่างที่นายกรัฐมนตรีเพิ่งไปเปิดเมื่อไม่ช้าไม่นานมานี้และล่าสุดก็เป็นของด่านสตึงบทที่นี่ด่านสตึงบทนะคะก็จะมีทั้งฝั่งไทยแล้วก็ฝั่งกัมพูชาค่ะทั้งฝั่งกันทั้งฝั่งกัมพูชาก็คือค่ะคุณนพสอดคะสัญญาณถ้าว่าจะมีปัญหานะคะบุฟังก็ยังค่ะได้ยินชัดไหมคะประมาณเกือบชัดเจนค่ะชัดเจนค่ะโอเคค่ะเชิญเลยค่ะเชิญค่ะประมาณเกือบ 1,000 ล้านบาทนะคะในการเข้ามาพัฒนาเพื่อที่จะเป็นการส่งเสริมสนับสนุนให้นักลงทุนไทยเข้ามากระจายขยายธุรกิจในประเทศเพื่อนบ้านคุณสิริรัตน์ได้ยินชัดเจนนะได้ยินแล้วค่ะตอนนี้ชัดเจนแล้วค่ะเชิญค่ะค่ะได้ยินค่ะชัดเจนนะคะค่ะค่ะแล้วตรงนี้ก็คือก็จะเป็นผลดีกับประเทศไทยเราด้วยแล้วก็ประเทศเพื่อนบ้านอย่างกัมพูชาเพราะว่ามูลค่าทางเศรษฐกิจระหว่างกันขยายตัวมากขึ้นนะคะเมื่อวานดิฉันได้มีโอกาสสัมภาษณ์รองผู้ว่าราชการจังหวัดสระแก้วท่านก็บอกว่ามูลค่าการค้านะคะจาก500,000 ล้านบาทจาก50,000 ล้านบาทขึ้นเป็น100,000 ล้านบาทแล้วนะคะก็แน่นอนค่ะสินค้าที่กัมพูชานิยมนำเข้าก็คือส่วนใหญ่ก็จะเป็นรถยนต์คันใหญ่ๆของเราเนี่ยแหละค่ะอะไรรถยนต์แล้วก็สินค้าอุปโภคบริโภคทุกอย่างนะคะคือชาวกัมพูชานะคะนิยมบริโภคอุปโภคบริโภค
ผลิตภัณฑ์ที่มาจากเมืองไทยเราเนี่ยแหละค่ะค่ะรถยนต์นี้คือมากที่สุดเป็นอันดับหนึ่งค่ะใช่ค่ะเป็นแล้วก็ยี่ห้อไม่ทราบจะบอกยี่ห้อได้หรือเป็นของยี่ห้อของอเมริกันนะยี่ห้อของอเมริกันไม่ใช่ของญี่ปุ่นเป็นของอเมริกันแต่ก็มีความหลากหลายคือแต่ของเขาจะเป็นพวงมาลัยซ้ายจะเป็นพวงมาลัยซ้ายนะคะทางร้านเขาก็เป็นเนื้อเราผลิตที่จะส่งเข้าโดยตรงเลยนะคะเขามานำเข้ารถยนต์มาจากประเทศบ้านเราด้วยความที่เป็นจังหวัดที่ใกล้เคียงกันกับปอยเปตนะคะสัตว์การในประเทศกับปอยเปตติดกันเพราะดิฉันก็ใช้เวลาประมาณที่จะเดินทางเข้าเสียบเรียบเนี่ยถ้าไม่มีเส้นทางนี้เป็นเส้นทางหมายเลข5เส้นทางเป็นเหมือนทางหลวงของเขานะคะจะเห็นได้ว่าดิฉันเคยมาครั้งแรกเมื่อ20ปีที่แล้วเปลี่ยนไหมคะปีที่ผ่านมาเปลี่ยนไปมากเลยค่ะพัฒนาขึ้นเยอะแล้วก็เศรษฐกิจดีขึ้นมากเลยนะคะคืออย่างที่บอกว่ากัมพูชาเขาอาจจะเป็นประเทศที่เคยลำบากมาก่อนค่ะเป็นประเทศที่เขาลำบากมาก่อนเพราะฉะนั้นในถึงที่ภาวะเศรษฐกิจโลกจะเป็นยังไงก็แล้วแต่เขาก็มองว่าตอนนี้เศรษฐกิจเขาตอนนี้ก็ยังดีกว่าเมื่อก่อนอยู่มากเพราะฉะนั้นเขาจะไม่ซีเรียสในเรื่องของเงินเฟ้อเรื่องของอะไรต่างๆมากมายเขาจะรู้ว่าเขามีกินเขามีอาหารการกินที่รวมสมบูรณ์อันนั้นคือสิ่งที่เขาพึงพอใจแล้วค่ะค่ะแสดงว่าเปลี่ยนไปมากจาก20ปีก่อนแต่ตอนนี้ก็คือเป็นภาพบรรยายสรุปภาพรวมโครงการอยู่ใช่ไหมคะในภาพตอนนี้ค่ะใช่ค่ะใช่ค่ะจริงๆแล้วตอนนี้นะคะต้องบอกว่าด่านชายแดนสปริงบอร์ดเนี่ยตอนนี้ฝั่งกัมพูชาเสร็จเรียบร้อยแล้วค่ะเป็นด่านทาวน์แบบการตลาดการขนส่งสินค้าโดยรถบรรทุกเนี่ยนะคะจะมีความคล่องตัวมากขึ้นการมีความคล่องตัวมากขึ้นกับด่านชายแดนที่ใช้คนค่ะจากคุณหูไปดีที่แถวปอยเปตนะคะออริจินภาพแมนมาจะเห็นหมดเลยเป็นคาสิโนแอนด์โฮเทลแล้วก็ที่ใกล้ๆกันก็คือที่เพิ่งเกิดเพลิงไหม้ไปเมื่อไม่นานมานี้นะคะเมื่อช่วงประมาณต้นปีปลายปีต้นปีได้ใช่ไหมคะที่เกิดเหตุเพลิงไหม้คาสิโนที่มีคนไทยมาทำงานที่นี่ด้วยแล้วก็มาเสี่ยงโชคที่นี่ด้วยก็มาเจ็บเสียชีวิตกันไปนี่แหละค่ะเมื่อเช้านี้ฉันก็ได้ผ่านที่แห่งนั้นก็ว่ายังเป็นลุกล้างอยู่นะคะเป็นร้างอยู่ก็ยังไม่รู้ว่าต่อไปเขาจะพัฒนาเป็นอย่างไรต่อแต่ด้านหน้าของเขาก็มีการพัฒนาเป็นคอมมูนิตี้มอลล์ของเขาอยู่นะคะก็ยังถือว่าการค้าของเขาก็ยังคึกคักอยู่แต่ฝั่งของด่านของประเทศไทยเองนะคะติดขัดในเรื่องของผู้รับเหมาก่อสร้างเพราะฉะนั้นของฝั่งไทยยังก่อสร้างไม่เสร็จที่นี่ยังก่อสร้างไม่เสร็จเนี่ยนะคะก็ยังเป็นด่านที่เป็นจะต้องไปแต้มต่อมอลอีกจุดหนึ่งแล้วจะมาต้องเข้าอีกจุดหนึ่งเราก็รอประมาณเดือนกรกฎาคมปี2568ฝั่งไทยจะก่อสร้างแล้วเสร็จแล้วก็จะสามารถเชื่อมต่อกับที่สปริงบอร์ดของกัมพูชาได้เลยดิฉันก็เพิ่งทราบนะคะว่าสปริงเนี่ยเป็นชื่อว่าเป็นภาษาไทยแปลว่าแม่น้ำสตึงแปลว่าแม่น้ำสตึงแปลว่าแม่น้ำค่ะใช่ใช่ค่ะสปริงบอร์ดบอร์ดก็คือทางที่เขียวกันโค้งโค้งแม่น้ำที่โค้งเนี่ยค่ะของเขาประมาณนั้นเลยค่ะค่ะและส่วนของการก่อสร้างเนี่ยอย่างที่เมด้าเนี่ยที่เขาให้การสนับสนุนนะคะเขาก็จะมีให้ทั้งหมดเนี่ยของเขาทั้งหมดรวมประมาณตอนนี้นะคะ27 โครงการด้วยกันที่เขาให้การสนับสนุนกับประเทศเพื่อนบ้านนะคะค่ะและค่าก็หลายพันล้านบาทอยู่นะคะหลายพันล้านบาทนี่ก็คืออย่างที่บอกว่าประมาณ 20,000 ล้านบาทนะคะรวมแล้วประมาณ29โครงการค่ะขออภัยเมื่อสักครู่ของ27ตอนนี้เป็น29โครงการที่ให้ความร่วมมือกับประเทศเพื่อนบ้านนะคะทางด้านวิชาการแล้วก็ทางด้านการเงินนะคะก็ให้การสนับสนุนโดยเฉพาะคร่าวๆประมาณเช่นกัมพูชาเมียนมาสปป.ลาวนะคะพูตานที่ยังมีส่วนของเมียนมาเมื่อเช้าที่ฉันได้มีโอกาสสัมภาษณ์กับท่านผู้อำนวยการในด้านนะคะท่านก็บอกว่าเมียนมาจริงๆตอนนี้ต้องมีการลงทุนเข้าไปลงทุนในเรื่องของระบบไฟฟ้าแล้วก็จะมีเส้นทางไปที่ฮาวายนะคะแต่ตอนนี้คือเราต้องรอให้ทางประเทศเขามีความสงบก่อนเราถึงจะเข้าไปช่วยเหลือเขาได้นะคะในภายในให้ประเทศเขาสงบก่อนในเรื่องของแต่ก็ยังไม่ทราบแผนต่างๆในการช่วยเหลือของเมียนมานะคะค่ะแสดงว่าจะมีอยู่3ประเทศใช่ไหมคะเพื่อนบ้านกัมพูชาสปป.ลาวแล้วก็เมียนมานะคะ3ประเทศที่ของเรามีความร่วมมือด้วยแต่ของเคยไปแล้วก็มูลค่าของชายมูลค่าของโครงการก็อาจจะเพิ่มขึ้นค่ะ
ก็ที่เราจะคุ้นหูก็คือที่ทวายนะคะที่จะไปทางเมืองกาญจนบุรีนะคะแล้วอีกมีอีกอันค่ะอันนี้กำลังพูดถึงเรื่องของเมียนมานะคะผู้ฟังการลงทุนแต่ว่าตอนนี้ยังพับไปอยู่นะคะเพราะว่าด้วยสถานการณ์ที่ไม่สงบนะคะถ้าเราจะที่นักลงทุนไทยเข้าไปลงทุนได้ครับใช่ใช่ค่ะใช่ถ้าค่ะรู้สึกว่าสัญญาณจะค่อยๆหายไปนะคะถ้านักลงทุนไทยเข้าไปลงทุนในพื้นที่ให้เป็นเงินกู้ส่วนหนึ่งเป็นเงินกู้ส่วนหนึ่งรับให้เปล่าส่วนหนึ่งค่ะสนับสนุนค่ะเพื่อที่จะแบบสนับสนุนพันธุ์นักลงทุนไทยอ่ะเข้าไปเพราะมันจะมีเงื่อนไขว่าจะต้องเป็นนักลงทุนเข้าไปก่อสร้างประมาณ 50% ค่ะเป็นการสติงบทนะคะค่ะนะคะอ่ะได้ค่ะแต่สัญญาณมันจะไม่ค่อยดีสักเท่าไหร่นะคะคุณสุภณภสรก็เอางี้ให้คุณณภสรสรุปนิดนึงนะคะว่าพรุ่งนี้เนี่ยเราก็ยังคงเดินทางไปดูจากฝั่งไทยค่ะประมาณนี้ค่ะได้ค่ะวันนี้ขอบพระคุณมากเลยนะคะใช่ค่ะค่ะเส้นทางดิฉันก็จะดูเส้นทางเชื่อมโยงค่ะค่ะสวัสดีค่ะต้องขออภัยด้วยนะคะพอดีว่าสัญญาณทางอินเทอร์เน็ตของเราไม่ค่อยจะดีสัญญาณโทรศัพท์นะคะด้วยความที่ว่าอยู่ในช่วงของการเดินทางด้วยนะคะเพราะจากดูกำหนดการเนี่ยช่วงเวลานี้เนี่ยก็เป็นช่วงของการเดินทางไปยังเสียมราชที่กัมพูชานะคะแล้วก็จะเข้าที่พักก็ประมาณนู่นนะคะช่วงเย็นนะคะ18 นาฬิกาฉะนั้นในช่วงของการเดินทางสัญญาณอาจจะไม่เป็นใจกับเราสักเท่าไหร่นักนะคะและอีกตะกี้เนี่ยเราก็จะได้ยินเสียงนะคะจากผู้แทนภาคส่วนต่างๆอ่ะเขาก็จะมีการบรรยายสรุปภาพรวมการดำเนินโครงการให้กับสื่อได้ฟังไปด้วยนะคะในขณะเดียวกันเนี่ยทางสื่อผู้สื่อข่าวสวทเราคุณนพศรก็เล่าให้ฟังอาจจะมีเสียงแทรกมานั่นแหละค่ะพอดีว่าเขาจะมีบรรยายสรุปภาพรวมการดำเนินโครงการการลงทุนไม่ใช่แค่แต่กัมพูชาอย่างเดียวนะคะก่อนหน้านั้นนะคะก็มีการนำสื่อไปที่สปป.ลาวนะคะแล้วก็ที่เมียนมาที่เมียนมานี่ก็คือที่เราได้ยินได้ฟังกันบ่อยครั้งหลายคนคงคุ้นเคยก็คือทวายนะคะอันนี้ทวายเนี่ยเดี๋ยวยังไงรอเหตุการณ์สงบเขาก็ยังคงลงทุนอยู่แหละแต่ว่าเดี๋ยวรอให้เหตุการณ์สงบก่อนก็คงจะดำเนินการมีความคืบหน้ากันต่อไปเส้นทางการเชื่อมโยงทางเศรษฐกิจแล้วก็ท่องเที่ยวในประเทศกัมพูชาระหว่างเมืองสำคัญสำคัญเนี่ยเราจะได้เห็นภาพรวมอีกทีนึงสิ่งที่จับตาได้แบบชัดเจนที่เขาพูดถึงเมื่อสักครู่นี้ว่าไม่ได้ไปเมื่อ20 ปีก่อนผ่านมาปึ๊บณตอนนี้พัฒนาไปได้เยอะเลยแล้วก็ทางกัมพูชาเองเนี่ยเขาก็มองว่าของเขาก็พัฒนาได้เยอะตามที่ภาพที่เห็นถ้าเทียบกับ20 ปีก่อนอาจจะไม่ถึงกับขนาดของประเทศไทยของเรานะคะอันนี้เป็นภาพของการลงทุนนะคะที่จะได้เห็นภาพที่ไทยเข้าไปร่วมนะแต่วันนี้เนี่ยจะเป็นโครงการพัฒนาจุดผ่านแดนถาวรสตึงบทแล้วก็ถนนเชื่อมโยงไปยังถนนหมายเลข5ซึ่งก็เป็นถนนหลักของราชอาณาจักรกัมพูชาเดี๋ยวเรากลับมาอีกทีนึงก็จะได้สรุปให้ได้ทราบกันนะคะก็ไปยาวจนถึงวันเสาร์ที่27เมษายนเลยนะคะไปที่เสียมราชนะคะแล้วก็ได้เห็นภาพไอ้การเดินทางหรือว่าศักยภาพทางเศรษฐกิจด้านการท่องเที่ยวของจังหวัดเสียมราชด้วยส่วนเรื่องอื่นๆเหลือเวลาอีกประมาณ5นาทีนะคะมาดูอัปเดตให้ได้ทราบกันหน่อยว่ามีอะไรที่น่าสนใจอีกหรือเปล่านะคะตะกี้นี่แตะไปที่เรื่องของไอสารเคมีที่3ที่โรงงานวินโพลิสนะคะตอนนี้ทุกอย่างเนี่ยดีขึ้นแล้วเพียงแต่ว่าต้องคอยเฝ้าจับตามองว่าจะปะทุขึ้นมาเมื่อไหร่อีกนะคะนายกรัฐมนตรีเศรษฐาทวีสินนะคะก็สั่งการไปแล้วให้ไปตรวจสอบเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นด้วยนะคะเพราะเกิดขึ้นบ่อยเหลือเกินทำไมเราเจอเหตุการณ์แบบนี้อีกแล้วก็เป็นห่วงบรรยายพี่น้องประชาชนที่อยู่ในพื้นที่จังหวัดระยองกันด้วยค่ะแล้วก็ภาพบรรยากาศวันนี้นะคะนอกจากนั้นวันนี้มีความคืบหน้าจากปปช.นะคุณผู้ฟังมีคดีที่เฝ้าจับตามองปมที่ดินวังน้ำเขียวเขาชี้มูลความผิดจริยธรรมร้ายแรงอดีตส.ส.โคราชพรรคเพื่อไทยแล้วก็คุณสุชาติพินโยนะคะปมที่ภรรยาถือครองที่ดินพบท.5ในเขตป่าไม้ถาวรป่าวังน้ำเขียว6 แปลง250 ไร่ค่ะโดยไม่ได้รับอนุญาตแล้วก็ไม่ได้เป็นเกษตรกรด้วยนะคะก็เป็นที่มาที่คุณนิวัฒน์ชัยเกษมมงคลเลขาธิการของปปช.ในฐานะที่เป็นโฆษกสำนักงานปปช.แถลงมามีมูลความผิดคดีสำคัญเกี่ยวกับกรณีฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามมาตรฐานทางจริยธรรมร้ายแรงกรณีแต่งตั้งคณะกรรมการไต่สวน
กล่าวหาสสนครราชสีมายึดถือครอบครองแล้วก็ทำประโยชน์ในที่ดินในเขตป่าไม้ถาวรป่าวังน้ำเขียวที่อำเภอวังน้ำเขียวจังหวัดนครราชสีมานะคะแล้วก็ยึดถือครอบครองทำประโยชน์ในที่ดินในเขตปฏิรูปที่ดินตำบลวังน้ำเขียวอำเภอวังน้ำเขียวจังหวัดนครราชสีมาค่ะซึ่งจากการไต่สวนปรากฏว่านายสุชาตินี่ได้ยื่นบัญชีแสดงรายการทรัพย์สินและหนี้สินต่อคณะกรรมการปปช.กรณีเข้ารับตำแหน่งส.ส.เมื่อที่25 พฤษภาคม 2562ก็แจ้งว่านางสาวพรทิพย์ทองแสงสุขซึ่งก็อยู่กินกันฉันสามีภรรยาโดยที่เขาไม่ได้จดทะเบียนสมรสเนี่ยก็ได้ยึดถือครอบครองที่ดินพ.บ.ท.5เลขที่สำรวจพ.146บริเวณที่ห้วยน้ำเค็มนะคะแล้วเป็นที่มาจากการตรวจสอบพบว่าพ.บ.ท.5เนี่ยเลขที่สำรวจพ.146อยู่ในเขตป่าไม้ถาวรป่าวังน้ำเขียวค่ะก็เลยฟันจริยธรรมร้ายแรงที่บอกมีมูลชี้มูลความผิดจริยธรรมร้ายแรงอดีตส.ส.โคราชพรรคเพื่อไทยนี่ก็จะเป็นอีกหนึ่งประเด็นนะคะส่วนอื่นๆวันนี้เดี๋ยวคงตามกันนิดนึงนะคะเผื่อว่าคุณผู้ฟังที่สนใจเขาเอาใจสำหรับผู้สูงวัยผู้สูงวัยใครฟังรายการเราอยู่ล่าสุดออมสินเขาเปิดเงินฝากเพื่อการเกษียณให้ดอก 2.84% นะคะใครสนใจเข้าไปติดตามได้นะเขาจัดแคมเปญเอาใจผู้สูงวัยผู้สูงอายุเปิดเงินฝากเพื่อการเกษียณให้ดอกเบี้ย 2.84% ไม่ต้องเสียภาษีค่ะแคมเปญนี้นะคะเรียกว่าเงินฝากเพื่อเรียกพิเศษเพื่อการเกษียณ10ปีให้วัยเกษียณได้ใช้ชีวิตอย่างเกษมสำราญในช่วงบั้นปลายชีวิตเนี่ยนะคะเรามีเงินใช้จากเงินที่เราออมเราเก็บก็มีความสุขแล้วอย่างที่เขาว่าค่ะไม่มีหนี้ก็เป็นลาภอันประเสริฐพอช่วงอายุสูงวัยแก่ตัวไปมีเงินใช้ก็มีความสุขแล้วนะคะในบั้นปลายชีวิตอันนี้ถ้ามีก็ไปฝากได้นะคะให้อัตราดอกเบี้ยร้อยละ 2.84% ต่อปีเทียบกับเงินฝากประจำร้อยละ 3.34% ต่อปีค่ะคือเราไม่ต้องเสียภาษีไงพอเราไม่เสียภาษีปุ๊บเนี่ยเทียบเท่าเงินฝากประจำร้อยละ 3.34% ไปที่ธนาคารออมสินได้นะคะสามารถที่จะจองสิทธิ์ฝากเงินได้ตั้งแต่วันนี้ไปจนถึง30 มิถุนายนนี้เท่านั้นจะเป็นเว็บไซต์ของธนาคารก็ได้นะคะ LINE Official ก็ได้นะคะหรือว่าจะเป็นแอปพลิเคชันก็ได้ MyMo นะคะขั้นตอนเปิดบัญชีขั้นต่ำก็แสนบาทสูงสุดไม่เกิน1ล้านบาทค่ะฝากถึงผู้สูงวัยนะคะเก็บออมกันเวลาหมดแล้วค่ะวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีค่ะสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง15 นาฬิกากับชลธรจันยาครับคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติชี้มูลความผิดนายสุภชัยโพสุถือครองที่ดินจังหวัดนครพนม220 ไร่ครอบครองโดยฝ่าฝืนกฎหมายอีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดครับกรมประชาสัมพันธ์ร่วมกับกรุงเทพมหานครขอเชิญร่วมกิจกรรมดนตรีในสวนเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา6รอบครั้งที่2พบกับศิลปินแชมป์เพลงเอกทัศน์กิติทัศน์แบงค์เฉลิมรัตน์เซมพานุรุตโอชุติมาและวงดนตรีกรมประชาสัมพันธ์อาทิตย์ที่28 เมษายนนี้ณสวนวชิระเบญจทัศน์หรือสวนรถไฟกรุงเทพมหานครตั้งแต่17 นาฬิกาเป็นต้นไปควันรถการก่อสร้างการเผาป่าเผาขยะหรือแม้แต่การจุดธูปสาเหตุของ PM 2.5 ฝุ่นพิษที่ส่งผลร้ายต่อสุขภาพป้องกันตัวเองด้วยการเลี่ยงฝุ่นใส่หน้ากากเมื่อต้องออกนอกบ้านช่วยกันลดมลพิษด้วยการหยุดเผาลดควันดำและปลูกต้นไม้ช่วยดักฝุ่นหากมีอาการผิดปกติให้รีบไปพบแพทย์กลุ่มเสี่ยงประเมินอาการและปรึกษาได้ที่คลินิกมลพิษออนไลน์ภัยแล้งไม่ใช่แค่ความแห้งแล้งแต่คือหายนะที่ส่งผลกระทบกับพื้นที่การเกษตร